สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทำคดีแบบมืออาชีพต่างจากการทำคดีแบบทะแนะโซเชียลอย่างไรคนมืออาชีพเขาจะสนใจหลักฐานแวดล้อมชั้นรองเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเสริมหลักฐานชั้นต้นที่ใช้พิสูจน์แก้ข้อกล่าวหาโดยตรงเช่นหาเวลาเกิดเหตุที่แม่นยำกว่าการสันนิษฐานช่วงกว้างไปประกอบว่าณเวลานั้นลูกความของเราอยู่ที่ไหนมีพยานยืนยันไหมสามารถก่อเหตุได้หรือไม่ทนายจะไม่ไปหาว่าคนเป็นตาเคยพูดว่าคนร้ายอยู่ในบ้านต้องแปลว่าคนในบ้านคือพ่อแม่ทำลูกเองนั่นมันเป็นคำพูดความคิดของพยานแวดล้อมไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้อันหนึ่งถ้าเราใช้มากกว่าคติเข้าไปตีความคำว่าบ้านของคนชนบทไม่ได้หมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยแต่หมายถึงพื้นบ้านพื้นถิ่นคำว่าคนร้ายอยู่ในบ้านน่าจะตีความได้ว่าคนร้ายเป็นคนท้องถิ่นหรือคนในหมู่บ้านคนในละแวกบ้านนั้นไม่ใช่คนนอกถิ่นไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกเรื่องที่มีคนชอบพูดว่ามันคือหลักฐานว่าครอบครัวคนตายรู้เรื่องดีคือการเอาคำของเด็กคนหนึ่งมาตีความตามใจชอบเช่นตีความว่าพี่สาวใช้คำว่านางฟ้าของพี่แปลว่าพี่สาวรู้ว่าน้องตายแล้วถึงกลายเป็นนางฟ้าซึ่งเป็นการตีความที่ไร้สาระคับแคบมากอย่างนี้เวลาไอ้หนุ่มจีบสาวแล้วเรียกสาวว่านางฟ้าของผมแปลว่าคิดว่าสาวตายไปแล้วสินะมีพ่อแม่ผู้ใหญ่มากมายเรียกเด็กที่คนเอ็นดูว่านางฟ้าตัวน้อยๆที่ฉันเองแชทคุยกับลูกชายยังเรียกพี่ขุนว่ามอนแองเจลแปลว่าคือเทวดาน้อยๆเทพองค์น้อยนางฟ้าตัวน้อยและนี่คือความแตกต่างอีกอย่างของการทำคดีแบบทนายกับทะแนะโซเชียลทนายใช้ข้อเท็จจริงทะแนะใช้อคติหยุดความพยายามจะยัดเยียดให้ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นคนร้ายแทนชัยพลแต่มาทำความจริงให้กระจ่างว่าชัยพลไม่ใช่คนร้ายเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทางสามแพร่งของคดีมหัศจรรย์บ้านกกอกแพร่งที่1ชัยพลเป็นคนร้ายแพร่งที่2คนอื่นเป็นคนร้ายแพร่งที่3ไม่มีคนร้ายแพร่งที่อันตรายและที่ทุกฝ่ายกลัวที่สุดคือแพร่งที่3น่าประหลาดใจที่ทุกฝ่ายดันกลัวแพร่งที่ตอบโจทย์ได้ใกล้เคียงและมีหลักฐานรองรับมากที่สุดคนยืนหันหน้าไปทางแพร่งที่1เปิดศึกกับคนทางแพร่งที่2แต่คนทั้งสองแพร่งจะสะดุ้งและดิ้นร่วมกันเป็นปี่เป็นครุ่ยหากคนที่แพร่งที่3ขยับดูเหมือนพวกประกาศตัวค้นหาความจริงคงไม่มีทางหาเจอหากพวกคุณกลัวความจริงและไม่เปิดใจยอมรับตำรวจยังรับแล้วว่าเด็กเดินออกจากที่ซ่อนขึ้นเขาไปเสียชีวิตทั้งที่ตอนแรกก็เสียงแข็งว่าเดินไม่ได้แต่ตอนนี้รับแล้วซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าที่กลัวแพร่งที่3เพราะต่างฝ่ายต่างก็ยัดเยียดข้อหาให้กันและกันถัดมานะครับบอกว่าถั่วต้มถัดมานะครับบอกว่าคำที่ประกาศกล้องว่าหาคนร้ายไม่ได้จะไม่กลับคนนี้คงจะกลัวที่สุดถัดมานะครับบอกว่าสังเกตไหมคะบางเพจแทบไม่ออกมายุ่งเรื่องนิทานหรือเสียงกระซิบเท่าไหร่ทั้งที่มันชี้ไปที่พ่อแม่เด็กเพราะรู้แก่ใจมันห่างไกลความจริง
มันไม่มีทางเป็นไปได้แค่เรื่องเล่าเรียกยอดวิวแต่พอกลุ่มเราเขียนเรื่องไม่มีคนร้ายสะดุ้งทันทีถัดมานะครับบอกว่าเบื่อพวกวงแหวนรอบนอกมากค่ะป้าตอนนี้น่ะที่ดูอยู่คือต้นฮักกับยายโพธิถัดมานะครับบอกว่าให้พวกมันพากันมโนกันเลยค่ะป้าความจริงคือความจริงครูปรีชาได้กล่าวไว้ถัดมานะครับบอกว่าคนกลัวแพร่งที่3คือผบ.ตร.ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันก่อนคุยกับทนายตั้มสอบถามไปว่าพยานคนหนึ่งจะสามารถขึ้นเป็นพยานในบัญชีให้ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีชื่อเป็นพยานให้ฝ่ายใดก็ตามทีทั้งสองฝ่ายจะสามารถซักพยานและหาประโยชน์ได้ทั้งคู่แล้วแต่เทคนิคของทนายผู้ซักพยานและหมัดเด็ดมีน้ำหนักดีกว่าคือการซักค้านถ้าสามารถซักค้านให้พยานของอีกฝ่ายเบิกความให้เป็นคุณแก่ฝ่ายเราได้ยิ่งดีกว่าดังนั้น23พฤศจิกายนนี้ใครจะขึ้นเป็นพยานฝ่ายไหนที่สำคัญที่สุดคือทนายฝ่ายไหนจะซักเอาความจริงที่ยังประโยชน์ให้ฝ่ายตนได้ทำคะแนนทำแต้มสะสมได้ดีกว่ากันขอให้เชื่อมือหำน้อยร้อยศพกุนเชียงเขียงบินรัชพลคนททิพย์ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอยากมีโอกาสได้เห็นทีมทนายความมีการซักถามพยานกันสดๆในศาลไทยคงไม่เหมือนศาลในอเมริกาที่เราเคยเห็นคลิปถ่ายทอดเหมือนได้ดูเรียลลิตี้ผ่านกล้องถ่ายทอดสดมีคณะลูกขุนช่วยสังเกตการโดยไม่เรียกว่าหมิ่นศาลถัดมานะครับบอกว่าโดยทั่วไปคนทั่วไปเข้าไปฟังได้แต่บางคดีก็มีคนสนใจเยอะเลยต้องมีการกำหนดจำนวนให้เข้าได้แต่ผู้เกี่ยวข้องถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมทนายทุกคนค่ะถัดมานะครับบอกว่าเชื่อมั่นทีมทนายค่ะโดยเฉพาะหำน้อยร้อยศพนี่อาจจะทำคนฉี่ราดหน้าบัลลังก์ถัดมานะครับบอกว่าขอกำลังใจให้ทีมทนายทุกท่านทำสำเร็จนะคะเชื่อว่าพยานอยากพูดความจริงแต่ยังไม่มีโอกาสค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม FacebookFC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ Morning ค่ะอีฉันไปฟังคนเล่าเรื่องสยองเสียงกระซิบจากนรกฟังแล้วสะดุ้งแทนลุงครอบครัวยืนดูน้องตุ๊กตาแบตหมดน้องส่งเสียงร้องอย่างน่าสงสารลุงหนูแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเด็กร้องเรียกให้ลุงช่วยแต่ลุงปล่อยให้หลานค่อยๆหมดลมไปต่อหน้าโดยไม่ช่วยเหลือไม่นำส่งโรงพยาบาลมีคนสงสัยว่าทำไมเด็กเรียกหาลุงทำไมไม่เรียกให้พ่อแม่ช่วยคำตอบตามตรรกะมีได้แบบเดียวคือพ่อแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเด็กเลยไม่เรียกให้ช่วยและลุงยืนดูใกล้มากขนาดชั้นริงไซส์เด็กเห็นหน้าลุงชัดที่สุดเด็กเลยร้องให้ลุงช่วยเขียนมาถึงตรงนี้ถ้าฉันเป็นลุงคนนั้นลุงคนเดียวในคดีนี้คงสะดุ้งแล้วล่ะชิกหายแล้วนี่มันช่วยให้ลุงติดคุกนี่ว่าฮาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเล่ายังไงเลี้ยวมาจอดหน้าบ้านลุงลุงจะรู้ไหมหนอว่าคนรักลุงพาเรื่องมาฝากลุงแล้วถัดมานะครับบอกว่าถ้าอีกคนเล่าบอกฟังมาจากยมทูตแสดงว่าอีกคนเล่ามันต้องตกนรกหรืออยู่แต่ในนรกถึงได้ยินแต่เสียงขมิบจากยมทูตได้ทุกวี่ทุกวันถัดมานะครับบอกว่าไอ้ตัวนี้
ก่อนนั้นมันบอกรักลุงหนักหนาเงินซื้อมันได้เมื่อก่อนมันว่าจะเขียนหนังสือสรรเสริญเมียหมอถัดมานะครับบอกว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะเลิกเล่ากันสักทีทำไมไม่หุบปากกันแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของศาล